สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอครับคีย์ถ้าทักษิณรอดคดี112สาวกก้าวไกลอาจลุกคือรองศาสตราจารย์ดร.เจตเผยคดีม.112ของทักษิณเป็นไปได้3แนวทาง 1. หากทักษิณรอดด้อมส้มอาจลุกฮือส่งผลกระทบต่อสถาบันกระบวนการยุติธรรมสั่นคลอนตรงข้ามถ้าทักษิณไม่รอดกระแสการเคลื่อนไหวเรื่องม.112จะแผ่วลงเพราะชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ว่าใครทำผิดก็ผิดพร้อมเตือนทุกพรรคที่เคลื่อนไหวผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมความผิดตามมาตรา112อาจโดนทั้งสภาเพราะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิธาและก้าวไกลอยู่แล้วเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเมื่ออัยการสูงสุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวการอายัดตัวนายทักษิณชินวัตรเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงเพื่อพิจารณาส่งฟ้องในฐานความผิดตามมาตรา112จากกรณีคำกล่าวของนายทักษิณที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไปเมื่อหลายปีก่อนโดยล่าสุดนายทักษิณได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมและขณะนี้สำนวนคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดซึ่งหลายฝ่ายต่างก็อยากรู้ว่าแนวโน้มของคดีดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางใดอีกทั้งคำตัดสินของคดีนี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อการเมืองไทยหรือไม่อย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิเคราะห์ว่าคดีม.112ของนายทักษิณนั้นขั้นตอนต่อไปจะแยกเป็น3กรณี 1. กรณีที่อัยการสูงสุดสั่งสอบเพิ่มจะเป็นไปได้3แนวทางคือ 1. สอบเพิ่มแล้วได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมและปรากฏว่าไปหักล้างประเด็นที่นายทักษิณถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอัยการสูงสุดก็อาจสั่งไม่ฟ้อง 2. ถ้ามีหลักฐานเพิ่มขึ้นแล้วมันตัวผู้กระทำความผิดคือนายทักษิณแน่นขึ้นไปอีกอัยการก็สั่งฟ้องและ 3. ถ้าสอบแล้วไม่ได้อะไรเพิ่มเติมอัยการก็จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เดิมเพียงพอหรือไม่ถ้าเพียงพอก็สั่งฟ้องแต่ถ้าไม่เพียงพอก็สั่งไม่ฟ้องวงเล็บ2กรณีที่อัยการสูงสุดไม่สั่งสอบเพิ่มเพราะเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เดิมเพียงพอก็จะยืนตามความเห็นเดิมคือสั่งฟ้อง 3. กรณีที่อัยการสูงสุดพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของนายทักษิณแล้วปล่อยนายทักษิณเลยส่วนกรณีที่คาดการณ์กันว่านายทักษิณอาจขอเลื่อนคดีไปเรื่อยๆนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เจตกล่าวว่าโดยส่วนตัวก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันโดยนายทักษิณน่าจะอ้างเหตุผลเรื่องความเจ็บป่วยส่วนจะยื้อได้นานแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตราบใดที่ยังไม่มีใครสามารถเข้าถึงตัวนายทักษิณได้โดยหมออ้างว่านายทักษิณยังอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่ยังอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถพบใครได้ทางด้านพนักงานอัยการก็ไม่สามารถเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมได้อีกทั้งนายทักษิณอาจจะไม่ขอพักโทษเพราะรู้ว่าหากพักโทษแล้วกลับไปอยู่บ้านพนักงานอัยการก็ต้องเรียกมาสอบหรืออาจจะควบคุมตัวนายทักษิณไปขังที่เรือนจำรวมถึงอาจจะออกหมายจับนายทักษิณด้วยโดยนายทักษิณอาจจะนอนโรงพยาบาลจนกว่าจะพ้นโทษคดีที่ถูกตัดสินไปก่อนหน้านี้ซึ่งนายทักษิณจะพ้นโทษในเดือนสิงหาคม2567ขณะที่อัยการสูงสุดจะต้องส่งฟ้องนายทักษิณในคดีม.112ภายในวันที่21พฤษภาคม2573ก่อนที่คดีจะหมดอายุความซึ่งอัยการจะนำตัวนายทักษิณส่งฟ้องต่อศาลวันนี้เลยหรือส่งฟ้องทันทีหลังจากพ้นโทษในเดือนสิงหาคม2567หรือจะส่งฟ้องวันไหนก็ได้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้นำหมายจับไปอายัดตัวนายทักษิณกับกรมราชทัณฑ์แล้วเชื่อว่ามาถึงขนาดนี้คุณทักษิณไม่หนีหรอกแต่เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการอัยการก็ควรไปอายัดตัวคุณทักษิณที่โรงพยาบาลทันทีที่คุณทักษิณพ้นโทษจากคดีก่อนหน้าเพราะถ้าจะบอกว่าคุณทักษิณไม่หนีแน่ๆแ
แล้วที่เคยหนีไปล่ะแล้วคนอื่นๆที่เขาไม่หนีเหมือนกันล่ะหรือคนที่เขาไม่มีปัญญาหนีทำไมเขาโดนอายัดตัวรองศาสตราจารย์เจตกล่าวทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังจับตาก็คือคำตัดสินในคดีม.112ของนายทักษิณจะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรซึ่งเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.เจตมองว่าถ้านายทักษิณรอดจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้ 1. คนที่โดนคดีม.112ไม่ว่าจะเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหรือบรรดาแนวร่วมรวมถึงแฟนคลับต้มส้มจะออกมาเคลื่อนไหวและกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นธรรม 2. จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทั่วไปว่าทักษิณทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนก็คาใจกรณีที่นายทักษิณถูกตัดสินจำคุกแต่ไม่ต้องนอนคุกอยู่แล้ว 3. ประชาชนจะไม่เชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีที่ทักษิณไม่รอดในทางการเมืองอาจทำให้สิ่งต่างๆคลี่คลายคือ 1. ในส่วนของพรรคก้าวไกลจะมองว่าขนาดทักษิณซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษได้ลดโทษในคดีก่อนหน้าแต่เมื่อเป็นคดีม.112ทักษิณก็มีความผิดไม่ต่างจากพรรคก้าวไกลแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ว่าใครทำก็มีความผิดและต้องรับโทษกระแสการเคลื่อนไหวเรื่องม.112ของก้าวไกลก็จะอ่อนลง 2. ในส่วนของผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลทั้งคนที่ทำผิดมาตรา112เช่นขึ้นเวทีวิจารณ์สถาบันในทางเสื่อมเสียคนที่โห่ไล่ขบวนเสด็จรวมถึงแฟนคลับด้อมส้มก็จะรู้สึกว่าถ้าทำผิดทุกคนก็ได้รับโทษเท่าเทียมกันจึงน่าจะลดกระแสความไม่พอใจของกลุ่มผู้สนับสนุนก้าวไกลลงได้และ 3. การเคลื่อนไหวเพื่อออกกฎหมายนิรโทษกรรมในคดีม.112จะลดน้อยลงถ้าคุณทักษิณรอดจะเกิดเสียงวิจารณ์แน่ๆว่าแม้กระทั่งหมิ่นสถาบันทักษิณก็ไม่ผิดซึ่งจะกระทบชิ่งไปไกลคนจะมองว่าต้องยอมทักษิณขนาดนี้เชียวหรือคดีก่อนหน้านี้ขอพระราชทานอภัยโทษก็ได้รับการลดโทษนี่หมิ่นเจ้ายังไม่เป็นอะไรประชาชนจะรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่มีอยู่จริงถ้าเป็นก้าวไกลทำถึงจะโดนแต่ถ้าเป็นทักษิณทำไม่โดนทักษิณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะมวลชนที่สนับสนุนก้าวไกลก็อาจจะลุกฮือขึ้นมาซึ่งถ้าออกมาแนวนี้จะมีผลเสียมากกว่าผลดีที่สำคัญจะเป็นผลลบต่อสถาบันยิ่งกว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำหรือกรณีที่ร้ายที่สุดคือทักษิณไม่รอดแต่ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกก็คงวุ่นวายแน่รองศาสตราจารย์ดร.เจตระบุส่วนกรณีที่ทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเตรียมที่จะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งหลายฝ่ายเกรงจะมีการนิรโทษกรรมความผิดในมาตรา112ด้วยนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เจตมองว่าการจะนิรโทษกรรมคดีม.112เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากคดีม.112ไม่ใช่คดีการเมืองแต่เป็นความผิดต่อองค์ประมุขของรัฐและเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรถือเป็นความผิดต่อแผ่นดินดังนั้นเมื่อทำความผิดแล้วจะล้างความผิดให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เรื่องนี้เป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และความผิดต่อสถาบันกษัตริย์คนทำผิดจะมายกเลิกความผิดกันเองไม่ได้ทักษิณทำผิดแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลจะช่วยยกเลิกความผิดให้ทักษิณหรือคนของก้าวไกลทำผิดแล้วก้าวไกลกับเพื่อไทยจะช่วยกันยกเลิกความผิดให้บ้านเมืองวุ่นวายแน่ประชาชนที่จงรักภักดีข้าราชการรวมถึงบรรดาทหารคงต้องออกมาเคลื่อนไหวอาจจะมีคนไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณากรณีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีม.112แล้วศาลรัฐธรรมนูญอาจจะบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคำวินิจฉัยกรณีคุณพิธาและพรรคก้าวไกลอยู่แล้วอาจจะโดนกันหมดทั้งสภาก็ได้นะอย่างไรก็ดีรองศาสตราจารย์ดร.เจตเชื่อว่าแม้นายทักษิณและพรรคก้าวไกลจะถูกดำเนินคดีจากความผิดในมาตรา112ก็ไม่ถึงขั้นทำให้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลล่มสลายเพียงแค่อาจทำให้พรรคซบเซาลงเนื่องจากผู้สนับสนุนมองว่าพรรคไม่ได้สนใจปัญหาปากท้องของประชาชนมุ่งแต่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น
แต่ถ้าบริบทของพรรคยังคงเดินไปในแนวนี้และในอนาคตมีพรรคการเมืองใหม่ที่มีแนวความคิดก้าวหน้าเกิดขึ้นมาหรือมีพรรคการเมืองเดิมที่มีแนวร่วมและรูปแบบการเมืองใหม่ๆเข้ามาคนก็อาจจะเทคะแนนไปให้พรรคเหล่านี้ก็ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ